บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในซะกาตพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์ได้รับคุณมีหน้าที่เลี้ยงไปเลี้ยงให้เต็มที่ไม่มีเงินเหลือจะจ่ายซะกาตก็ไม่ต้องจ่ายแต่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนคุณมีหน้าที่ต้องเลี้ยงเลี้ยงให้เต็มที่ไม่ต้องเกรงว่าจะต้องจ่ายซะกาตเลี้ยงให้เต็มที่เหลือแล้วค่อยจ่ายนะครับสามีกับภรรยาให้กันไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่มีทรัพย์สินครบเกณฑ์จ่ายซะกาตถ้าหากว่าคุณมีทรัพย์สินครบเกณฑ์จ่ายซะกาตนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นถ้าคุณไปรับมาโดยที่คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับก็เท่ากับว่าคุณไปริดรอนสิทธิของคนอื่นเขายกเว้นคนที่ต่อสู้ในหนทางของพระเจ้าเขาถูกเกณฑ์ไปแม้เขาจะมีฐานะดีแต่เขามีสิทธิ์ต้องได้รับเงินเดือนได้รับเสบียงนะครับได้รับปัจจัยในการทำสงครามผู้ทำหน้าที่จัดการสกาดก็เหมือนกับอธิบดีกรมสรรพากรน่ะเขาทำหน้าที่ full time นะครับแม้เขาจะรวยยังไงก็แล้วแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับและครอบครัวของท่านนบีมูฮัมมัดครอบครัวท่านนบีมูฮัมมัดไม่มีสิทธิ์ได้รับท่านนบีมูฮัมมัดป้องกันเอาไว้เลยเพื่อไม่ให้คนมาครหาว่าโอ้แต่งตั้งตัวเองเป็นนบีเพื่อจะเรียกเก็บสกาดมาเป็นของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับ